ผู้ว่าชัชชาตินะครับเบรกนายแสนดีหรือว่านายแสนปิติลูกชายเนี่ยนะครับยอมรับตกใจที่ลูกชายให้สัมภาษณ์สื่อแล้วก็ยังไม่กล้ายืนไม่กล้าดูยืนยันว่าไม่มีความคิดในการที่จะดึงคนในครอบครัวมาช่วยงานครับจากกรณีที่นายแสนปิติสิทธิพันธ์หรือว่าแสนดีอายุ21ปีลูกชายนะครับของนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่เพิ่งเรียนจบปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยวอชิงตันประเทศสหรัฐอเมริกาให้สัมภาษณ์ผ่านทางรายการสุดที่ชัยไลฟ์ว่าอาจจะกลับมาเมืองไทยเพื่อช่วยงานคุณพ่อส่วนตัวระหว่างรอเรียนต่อปริญญาโท1ปีนั้นล่าสุดนายชัชชาติผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงกรณีที่นายแสนปิติลูกชายให้สัมภาษณ์ผ่านรายการนี้นะครับว่าส่วนตัวนั้นยังไม่ได้ดูในกรณีการให้สัมภาษณ์และเห็นว่าควรอยู่ห่างๆแสนดีอย่าไปสนใจมากโดยเรื่องครอบครัวจะไม่เอาเข้ามาช่วยเรื่องงานเขาอยากจะเขียนหนังสือหรือให้ข่าวอะไรก็ทำไปนายชัชชาติย้ำว่าตนเองมีแนวคิดชัดเจนว่าไม่เอาคนในครอบครัวไม่เอาเขามาเกี่ยวข้องในการทำงานพร้อมทั้งระบุว่าส่วนตัวยังไม่รู้แสนดีให้สัมภาษณ์ว่าอะไรยังไม่ได้ฟังและไม่ค่อยกล้าดูเลยไม่รู้ไปพูดอะไรบ้างไม่รู้ว่าเขาให้สัมภาษณ์เห็นแล้วก็ยังตกใจทั้งนี้นายแสนปิติสิทธิพันธ์ลูกชายของนายชัชชาติได้ให้สัมภาษณ์ว่าอาจจะมาช่วยงานของบิดาแต่เป็นการมาช่วยงานเรื่องส่วนตัวไม่ได้เข้ามาช่วยเรื่องงานแบบทางการเพราะจะทำให้ระบบเสียเช่นอาจจะมีการสังเกตการติดตามการทำงานของผู้ว่ากทม.ในฐานะประชาชนที่สามารถวิพากษ์วิจารณ์การทำงานได้แต่จะเป็นลักษณะการวิจารณ์อย่างสร้างสรรค์เพราะมองว่าการทำงานในตำแหน่งผู้ว่ากรุงเทพก็ต้องมีฟีดแบ็กหรือผลตอบรับจากประชาชน